โอเคก็ก่อนอื่นก่อนเปิดคลิปผมจะบอกว่าผมรู้สึกแปลกๆนิดหน่อย ปกติเวลาถ่ายคลิปลงช่องเนี่ยมันจะแบบเป็นกําไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัดคลิปจากในไลฟ์มาลงแบบตัวเองจะได้กําไรอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยมีนะครับคลิปที่แบบว่าผมขาดทุนอะไรเงี้ยหรือแบบขาดทุนเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับก็คลิปนี้รู้สึกแปลกๆดี โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบ่นนะฮะขอเรียกว่าบ่นแล้วกันในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามไลฟ์เทรดของผมในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าผลงานการเทรดของผมเนี่ยก่อนหน้านี้ดีมากนะครับทุกคนโอ้โหชี้ขึ้นฟ้าแบบนึกว่าไม่เคยเทรดชนะมาก่อนนะฮะพุ่งแบบโอ้โหตอนแรกพอร์ตผมเนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณ142เหรียญนะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็สัปดาห์ก่อนนู้น2สัปดาห์เลยนะสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์เลยประมาณนั้นครับกำไรผมก็พุ่งจากติดลบอ่ะ140กว่าเหรียญนะพุ่งขึ้นไปกำไร2,353เหรียญกับ91เซนต์นะครับใช่ผมทำกำไร2,000กว่าเหรียญในระยะเวลาแค่ประมาณ2ถึง3สัปดาห์แค่นั้นเองนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยมันกี่บาทนี่คือกำไรที่ผมทำได้และคิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่9,675บาทกับ43สตางค์นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆที่90,000บาทละกันนะครับทุกคนและใช่ผมก็กำลังจะบอกทุกคนว่าผมเสียเงิน90,000บาทนี้ไปในระยะเวลาเพียงแค่2วันแค่นั้นเองนะครับดู โอเคตอนที่ก่อนหน้านี้มันขาดทุนนะครับทุกคนก็โอเคผมก็อารมณ์ไม่ดีแหละมันมานั่งหัวเราะอย่างนี้ผมก็ทําไม่ได้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือโอเคไปปรับจูนอารมณ์ตัวเองกลับไปได้แล้วนะมันพอมานั่งดูย้อนหลังนี้มันก็โอเคแล้วมันก็หัวเราะได้นะแต่เอาจริงๆมันก็กึ่งๆหัวเราะไปเจ็บไปนะครับโอเคเราไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันนะครับคราวนี้สิ่งที่หลายคนน่าจะอยากรู้มากกว่าว่าเอ้ยตอนนี้ผมอารมณ์ยังไงก็คือมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เพราะอะไรทำไมพอร์ตผมถึงขาดทุนหนักลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าอีโก้นะครับหรือว่าความนงในตัวประมาณนั้นไหมก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำกำไรได้เยอะมากนะครับพอร์ตผมเติบโตมหาศาลเลยนะทุกคนเห็นปะก็แน่นอนนะครับก่อนหน้านี้เราทำผลงานได้ดีมันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากมากมากเลยนะครับแล้วก็จะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องใช่ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะว่าสิ่งที่ผมทำมันถูกต้องก็กลายเป็นว่าอะไรที่ผมเคยทำแล้วมันไม่ดีแทนที่ผมจะมาปรับผมกลับไม่ปรับผมกลับเลือกที่จะเฮ้ยไม่เป็นไรก็ทำมันต่อได้เดี๋ยวค่อยๆ เรียนรู้มันทีละนิดก็ได้ผมกลับคิดแบบนั้นนะครับแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ไม่ดีนะครับ ประมาณนี้เนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน2วันที่ผ่านมานี้นะครับคราวนี้หลังจากนี้ผมจะปรับยังไงใช่ไหมก็ผมลองมาประเมินตัวเองดูแล้วนะครับคิดว่าน่าจะต้องปรับตัวเองใหม่ในตอนที่ถ้าเจอกราฟที่ไม่โอเคก็คือหยุดเทรดทันที 100% เลยนะครับหลังจากนี้นะหรือไม่ก็ถ้าขาดทุนมานิดๆหน่อยๆแล้วรู้สึกว่าโอเคมันไปต่อไม่ไหวละมันเริ่มมีเรื่องของการตัดสินใจที่มันไม่ดีเหมือนเดิมแล้วเริ่มมีอีโก้อะไรเข้ามาแล้วก็ผมก็จะหยุดเทรดไปเลยนะครับผมคิดว่าผมน่าจะต้องปรับแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าปรับแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะดีขึ้นนะเพราะว่าเหตุผลที่มันทำให้ผมขาดทุนหนักแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีเรื่องของความมั่นใจเกินเหตุนั่นแหละเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าผมกลับไปเป็นคนเดิมก็ผลงานมันอาจจะกลับมาก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่รู้ว่าปรับแล้วจะดีขึ้นไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามันปรับแล้วก็เทรดไปได้สักอาทิตย์2อาทิตย์ผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าปรับแล้วผลงานการเทรดผมมันดีขึ้นมากแค่ไหนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าผมเจอกับอะไรแล้วผมคิดว่าผมจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อให้ผ่านจากสถานการณ์ที่ผมเจอตรงนี้ไปให้ได้นะครับก็คิดว่าประสบการณ์ของผมนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆที่มาเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วมันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นได้นะครับถ้าเพื่อนๆได้อะไรดีๆกลับไปจากในคลิปนี้ก็เอาไปปรับใช้นะครับทุกคนแล้วก็ขอให้ผลงานของทุกคนออกมาดีกว่าที่มันเกิดขึ้นกับผมนะครับตามนี้นะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้มากๆนะครับก่อนจากลากันไปถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม
Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.